เราเข้าใจว่าการที่ลุกทุกคนลุกขึ้นมามันมีการต่อสู้ทั้งความเป็นกระเทยด้วยความเป็นความหลากหลายทางเพศด้วยความเป็นคนไทยด้วยความเป็นพื้นที่ของอาชีพที่ถูกกดทับและก็ยังไม่ถูกกฎหมายด้วยมันจึงเป็นภาพที่เป็นเมื่อวานค่ะต้องยอมรับว่ากระเทยไทยรักกันจริงๆคือเหมือนกับว่าเรารักแล้วก็สามัคคีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสามัคคีความหวงแหนหรือต้องการที่จะปกป้องกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดภาพเหตุการณ์เมื่อคืนต้องบอกว่าทุกคนมาชุมนุมโดยไม่มีอาวุธนะคะก็อยู่แล้วเป็นการชุมนุมโดยสงบแต่ว่ามันก็มีความเปรี้ยวกราดมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะมีในเรื่องของการทำลายร่างกายซึ่งครูก็เชื่อว่าในบางกรณีถ้ามีการเข้าใจผิดเลยก็อาจจะพูดคุยกันได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับรายบุคคลซึ่งอันนี้ครูก็คงให้ความเห็นได้ค่ะถ้าเกิดว่ากฎหมายประเทศเราเนี่ยในเรื่องการเหมือนคุ้มครองเนี่ยมันดูอ่อนแอมากเกินไปคนก็จะใช้กฎหมู่ในการตัดสินใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกกันว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่คือในวินาทีนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเกิดการยั่วยุกันแล้วก็มันเหมือนอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะนะคะมันก็เลยเกิดตรงนี้ได้มันเหมือนกับว่าพอกฎหมายเราอ่อนแอแล้วเนี่ยชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นง่ายไปทุกเรื่องคือในเรื่องการวีซ่าเรื่องการทำมาหากินเรื่องการครอบครองที่ดินหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเรามาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีการทำร้ายคนไทยเราด้วยนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีชาวต่างชาติที่เตะคนที่ไปนั่งตรงชายหาดอะไรเนี่ยค่ะที่ตุ้มได้ยินคร่าวๆนะคะแล้วก็มาเรื่องมันเลยทำให้เราทำไมเขาถึงกล้าที่จะมาทำเรื่องรุนแรงหรือมาใช้กำลังกับคนไทยที่ทั้งที่เขาอยู่ในประเทศไทยเราเขาอาจจะคิดว่าฉันมีเงินพอตำรวจจับเงินฟาดไปจ่ายเงินก็จบหรือเปล่าเขาก็อาจจะพูดว่าเหมือนกับประมาณว่าจับไปแล้วกลับมาเขาก็ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกคนหลายคนอาจจะคิดเหมือนตุ้มว่าเขาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจทำใช้ความรุนแรงหรือใช้กฎหมู่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เขาหลับจำหรืออาจทำให้เขาแบบว่าไม่กลับมาทำในเรื่องพวกนี้อีกแต่ตุ้มๆก็ไม่ได้ว่าถูกนะคะว่าทุกคนจะต้องคิดแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากฎหมายมีความเป็นธรรมตัดสินผิดตัดสินถูกแล้วก็ผิดว่ากันไปตามผิดถูกว่ากันไปตามถูกให้เขาได้รับโทษตามที่เขากระทำความผิดอันนี้ตุ้มมองว่ามันก็จะไม่ค่อยมันจะช่วยลดในเรื่องการใช้กฎหมู่มากกว่ากฎหมายอุ๊ยทำไมทีฉันโดนกระทำหรือว่าพี่น้องฉันโดนกระทำเนี่ยตำรวจอยู่ไหนทำไมมาปกป้องไม่ทันแต่ทำไมแบบว่าพอคนอื่นจะไปทำร้ายคนที่กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นฆ่าข่มขืนหรือไปลุมตีลุมอะไรเขาทั้งที่เขาไม่ผิดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าถูกปกป้องหรือไปปกป้องเขาไว้มันเหมือนกับทำให้เห็นว่าสิทธิแต่ละคนมันไม่เท่ากันน่ะกลายเป็นว่าตำรวจไปใช้สิทธิในการปกป้องผู้ร้ายมากกว่าปกป้องคนที่ถูกกระทำหรือเปล่าอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดกฎหมู่แล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายทุกครั้งที่มีการทำแผนหรือมีการที่ตำรวจลงพื้นที่เนี่ยต้องมองว่าบางครั้งมันช้าไปช้าไปจริงๆควรจะมีสายตรวจแต่ตรวจควรจะทำงานอะไรที่เร็วกว่านี้ไม่ใช่ว่าให้ประชาชนต้องมานั่งตัดสินใจอะไรกันเองแบบนี้ค่ะอาจจะต้องฝากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยนะคะที่อาจจะต้องลงพื้นที่ให้เร็วกว่านี้แล้วก็จัดการปัญหาพวกนี้ให้เด็ดขาดมากกว่านี้รับรองว่าปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเราน้อยลงค่ะคงไม่ได้ฝากอะไรเพราะว่าก็สัญญาว่าจะผลักดันเรื่องกฎหมายคุ้มครองพนักงานบริการทางเพศให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่การมีการปัดกฎหมายคันนำหน้านามตกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีหลายด้านที่มันเป็นเรื่องของการเมืองเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีฮาร์ดซีนมากๆที่
คนนี้เอาคนนี้ยังไม่เอาคนนั้นเอาคนนี้ยังไม่เอาด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำนำหน้าตามสมัครใจแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับการบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมายในฐานะผู้แทนราษฎรก็จะพยายามผลักดันมันให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็คิดว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ